สวัสดีครับจากบริษัทสาพันธ์ดิจิตอลสเกลนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำสินค้าอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะมาแนะนำในส่วนของเครื่องชั่งนับจำนวนนะครับยี่ห้อเจ็ตเดอร์เบอร์นะครับรุ่น JCE นะครับผมสำหรับเครื่องชั่งตัวนี้นะในส่วนของวัสดุทำด้วยพลาสติก ABS นะครับผมสำหรับจานชั่งนะครับทำมาจากสแตนเลสขนาด334x245 มิลลิเมตรนะครับผมในส่วนของรุ่นนี้ตัวนี้มาพร้อมกับ3หน้าจอนะครับผมคือจะแสดงในส่วนหนักรวมนะครับหนักต่อชิ้นแล้วก็จำนวนชิ้นนะครับสำหรับรุ่นนี้พร้อมด้วยกัน4พิกัดนะครับผมก็จะมีพิกัด3กิโล6กิโล15กิโลแล้วก็30กิโลนะอุปกรณ์รุ่นนี้นะครับก็จะมีในส่วนสายชาร์จนะครับผมแล้วคู่มือภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็เพจตีตากองช่างนะครับผมตัวนี้สามารถใช้ช่างซื้อขายได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับในส่วนรุ่นนี้ผมในส่วนข้อดีของรุ่นนี้นะครับในส่วนค่าละเอียดจะค่อนข้างละเอียดกว่ารุ่นอื่นนะครับผมก็คือมีความละเอียดถึง 30,000 ช่องนะครับในส่วนของรุ่นนี้สำหรับฟังก์ชันพื้นฐานทั่วไปนะครับผมก็จะมีฟังก์ชันแทร์ซีโร่แล้วก็มีฟังก์ชันไฮโลเคนะครับตรวจสอบน้ำหนักด้วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันอีกอย่างนึงก็คือมีออปชัน IA232 นะครับซึ่งสามารถต่อกับปรินเตอร์ทาวเวอร์ไลท์หรือว่า PC ได้นะครับรุ่นนี้เหมาะสำหรับหน้างานที่ต้องการเครื่องชั่งนับจำนวนนะครับผมอย่างเช่นพวกน็อตพวกสกรูนะที่มีจำนวนชิ้นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเครื่องชั่งรุ่นนี้ข้อดีคือจะค่อนข้างละเอียดกว่ารุ่นนับจำนวนรุ่นอื่นนะครับสำหรับรุ่น JCE นะครับแล้วก็รุ่นนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด6โวลต์4นะครับผมก็สามารถชาร์จไฟทิ้งไว้ได้นะครับรุ่นนี้จะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งเป็นการสาธิตการใช้งานเบื้องต้นของเครื่องชั่งนับจำนวนนะครับยี่ห้อ SES รุ่น JCE นะครับผมอันดับแรกก็เปิดเครื่องครับผมเราจะมาสาธิตในส่วนของฟังก์ชันนับจำนวนนะครับผมพอหน้าจอลงศูนย์เนี่ยเราก็นำตัวอย่างชิ้นงานที่เราจะนับจำนวนนะครับวางลงไปนะครับสมมติว่าตัวนี้มี10ชิ้นนะครับผมเราก็กดตัวเลข10นะครับแล้วก็กดปุ่ม SMPL นะครับผมก็จะแสดงในส่วนของน้ำหนักรวมนะครับน้ำหนักต่อชิ้นแล้วก็จำนวนชิ้นนะครับผมซึ่งตรงนี้เราสามารถนำชิ้นงานที่เราต้องการจะนับจำนวนวางไปได้เลยนะครับผมคือในส่วนของน้ำหนักรวมน้ำหนักต่อชิ้นแล้วก็จำนวนชิ้นที่ชิ้นงานของแต่ละชิ้นนะครับผมต่อไปเป็นการเคลียร์น้ำหนักที่เราซิมเพิลไว้นะครับของตัวชิ้นงานที่แล้วนะครับผมก็แค่กดปุ่ม CE นะครับผม1ครั้งก็จะเคลียร์ในส่วนของตัวชิ้นงานที่เราเพิ่งนับจำนวนไปเมื่อสักครู่นะครับผมซึ่งสามารถนำชิ้นงานใหม่ในซัมเพิลใหม่ได้เลยนะครับผมสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปที่บริษัทสหพันธ์ดิจิตอลสเกลนะครับผมขอบคุณครับ